ีบทสรุปเรื่องบทลงโทษแต่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเหล่าคนบันเทิงที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตบเท้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็ถึงคิวของพระเอกหน้ายาวป้องณวัฒน์ที่ยอมรับว่าโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเพื่อนโปรโมทเบียร์จริงแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและตอนนี้เขาก็ลบภาพนั้นออกจากอินสตาแกรมแล้วพร้อมยืนยันหลังจากนี้จะไม่โพสต์ภาพหรือข้อความเกี่ยวกับของมึนเมาอีกค่ะส่วนหนุ่มแท้พรัญญูก็ยืนยันว่ารูปที่เขาโพสต์เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวไม่มีใครขอให้ช่วยหรือว่าจ้างแต่อย่างใดค่ะและเพราะนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผยว่าหนุ่มแท็กเคยรับงานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์คู่กับอดีตแฟนสาวต้นหอมสกุลตลาเมื่อเดือนเมษายนด้วยงานก็เลยเข้าสาวต้นหอมอาจถูกเรียกไปให้ถ้อยคำเร็วๆนี้ซึ่งนอกจากการโพสต์ที่เขาขายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีความผิดตามมาตรา32พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเปิดเผยอีกว่าการจัดลานเบียร์และศิลปินดาราที่ถูกว่าจ้างให้มาร่วมงานก็เข้าข่ายมีความผิดเช่นกันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักคือการโฆษณาสินค้าค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งคือไม่ใช่ประเด็นของเบียร์ยี่ห้อเดียวแล้วนะครับเพราะหลายท่านจะลิงก์ไปถึงในเรื่องของสมัยก่อนที่เบียร์นอกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขามีจัดเชียร์บอลแท็กเนี่ยก็โพสต์แล้วก็ร่วมกิจกรรมในส่วนของเบียร์นั้นด้วยมีการจัดฉากมีการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในบางประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงบอกดีไม่บอกดีของอดีตแฟนเขาอะนะครับนะคนต้นหอมเนี่ยช่วยรับงานให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีการขอพูดคุยกับทางคุณต้นหอมนะครับในการรับงานที่เชื่อมโยงไปด้วยนะครับซึ่งทันทีที่หนุ่มแท็กรู้ข่าวก็จวกกลับในพัสมานผ่าน Facebook ทันทีค่ะตรงนั้นไม่เคยพาดพิงไม่เคยเอาหอมเข้ามายุ่งแต่ดร.คนนั้นเอารูปที่ไม่เกี่ยวกับที่เป็นข่าวนะครับผมมาเราก็ต้องตอบความจริงว่ามันคืออะไรนี่แหละครับถึงที่มีข่าวว่าแท็กเนี่ยดึงต้นหอมสกุลตลามาเอี่ยวด้วยแท็กเนี่ยไม่แมนเลยแท็กนู่นแท็กนี่นั่นคนอย่างผมไม่เคยเอาใครมาเอี่ยวอยู่แล้วถ้าผิดก็ยอมรับผิดคนเดียวแต่ไอ้หมอนั่นไอ้คนที่คุยกับผมเนี่ยนะฮะทำใจดีต่อหน้าผมเนี่ยสุดท้ายเป็นไงว่าผมดึงหอมเข้ามาเกี่ยวเรื่องเบียร์ด้วยซึ่งไม่เป็นความจริงเลยหมอเคลียร์ด้วยนะอย่าดีเข้าตัวนะด้านวงฮิปฮอปบูมบูมแคชที่ถูกเรียกสอบเพราะมีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏชัดเจนในมิวสิกวิดีโอสิ่งเขาขายการโฆษณาอย่างชัดเจนก็ชี้แจงว่าพวกเขาแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดที่มีเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนหลักเมื่อชนะการประกวดจึงจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอเปิดตัวไปเมื่อ3ปีก่อนซึ่งตอนนี้ต้นสังกัดก็ลบ MV เจ้าปัญหาออกจากเว็บไซต์ YouTube ไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับยกเลิกการโชว์ตามลานเบียร์ทันทีที่รู้ว่าผิดกฎหมายค่ะพวกเราคุยกันว่าถ้าเป็นงานที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายที่อยู่ในมาตรา32ตอนนี้นะครับก็พวกเราก็จะไม่ร่วมแน่นอนครับงานมีจ้างหรอก็มีครับมีเข้ามาครับก็แต่ว่ายังไม่ได้ไปเล่นเลยสักงานครับยังไม่ถึงช่วงที่ไปเล่นแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ไปผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ทำอยู่แล้วครับคือคุณหมอชี้แจงแล้วด้วยครับว่ามันผิดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโดยผู้กระทำผิดมาตรา32ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีโทษปรับรายวันวันละไม่เกิน 50,000 บาทหากตรวจพบว่ายังมีการกระทำหรือการแสดงให้เห็นข้อความที่คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ทางการค้าค่ะด้านต๊อดปิติสามีนุ่นวรนุชผู้บริหารเบียร์ดังคนต้นเรื่องให้มีการตรวจสอบเรื่องการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็โพสต์ข้อความทันทีว่าการจัดลานเบียร์ผิดกฎหมายยังไงและถ้าผิดจริงเขาก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับย้อนหลังแต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายเขาก็มองว่าการห้ามจัดลานเบียร์เป็นการปิดกั้นการทำมาหากินอย่างสุจริตของผู้ประกอบกิจการร้านค้าและเหล่าศิลปินดาราตลอดจนพนักงานที่จะต้องขาดรายได้ค่ะ